สองคนนี้เป็นแฟนกันแต่เขายังเก็บเรื่องของแฟนเก่าไว้ไม่เคยลืมเอ็มมันเป็นคาแรคเตอร์เก็บเป็นคนที่ยังคงเก็บความทรงจำดีๆเอาไว้อยู่เก็บเก่งอยู่แล้วนี่ของที่มันมีคุณค่าแบบคนให้มันเรารู้สึกว่าถ้าทิ้งมันเหมือนทิ้งเขาไปด้วยจนวันหนึ่งที่แฟนเก่ากลับมาเอิญผ่านมาก็เลยเอากล้องมาคืนก็เป็นคนที่ชอบทิ้งรู้สึกว่าผู้ทิ้งเยอะเกินไปอ่ะคาแรคเตอร์ของจีนเป็นคนทิ้งการทิ้งของเขามันเหมือนเป็นการหนีแบบนึงอะไรอย่างนี้มากกว่ามันไม่ได้ทิ้งจริงๆถ้าคุณยังคาใจกับมันอยู่ของพวกนี้มันมีความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่สำคัญแต่สัมพันธ์ด้วยกับคนอื่นๆอยู่และเมื่อแฟนเก่าต้องมาเจอกับแฟนใหม่ดีใจที่ได้เจอนะพี่เอ็มคุยเรื่องจีนให้เราฟังอยู่บ่อยๆอ่ะมี่เนี่ยก็เป็นแฟนของเอ็มนะคะในปัจจุบันเขาก็จะเป็นคนที่เข้าใจทุกอย่างเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวของเอ็มเรื่องราวของตัวจีนเรื่องราวของตัวเขาเองซึ่งมันก็จะมีข้อเสียความเข้าใจอะไรไปหมดมันก็จะเหมือนคือไม่เข้าคายไม่ออกทำให้รู้สึกว่าเรื่องมันยากอะเพราะว่ายากเพราะมันมี3คนอะนี่ออกมานี่ออกมาสิ้นปีนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เคยทิ้งหรือถูกทิ้งยังเจ็บหรือยังเก็บเราขอชวนคุณมา move on ไปด้วยกันใน